คนคิดว่าการที่เราเป็นกระดูกสันหลังคดแค่เสียบุคลิกภาพไม่ได้มีผลกระทบอะไรไม่ต้องพบแพทย์ก็ได้แสดงว่ายังไม่รู้จักโรคกระดูกสันหลังคดเพียงพอค่ะเราจะไปฟังคุณหมอกันนะคะคุณหมอจะมาบอกว่าการที่เราเป็นกระดูกสันหลังคดจะมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวยังไงบ้างค่ะขอต้อนรับนายแพทย์ภัทระโคสานันท์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลังค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคะสันหลังคดเนี่ยเราสามารถที่จะสังเกตตัวเองได้ใช่ไหมคะสังเกตได้ครับสามารถสังเกตด้วยตัวเองได้แล้วก็มีคนไข้หลายรายครับมีเพื่อนๆหรือที่คนที่บ้านเนี่ยสังเกตพบหัวไหล่สองข้างเนี่ยอยู่ในระดับที่เอียงไม่เท่ากันสะโพกเอียงไม่เท่ากันอาจจะมีการบิดเบี้ยวของตัวกระดูกซี่โครงถ้าเรามองจากทางด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีความปูดโปนของกระดูกสันหลังเนี่ยเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่งครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากระดูกสันหลังคดเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้างอันแรกก็คือเรื่องของบุคลิกความมั่นใจครับในบางคนเนี่ยคดอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในการทำกิจกรรมต่างๆในคนไข้ที่มีกระดูกสันหลังคดที่มุมเยอะขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามจุดต่างๆถ้ามุมคดเนี่ยเยอะขึ้นไปกว่านั้นอาจจะเริ่มมีอาการต่ออวัยวะในระบบอื่นๆอาจจะมีการเบียดทับเส้นประสาทได้อาจจะมีการชามีการอ่อนแรงเสียเรื่องของการทรงตัวได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีความคดในช่วงของช่วงทรงอกเนี่ยอาจจะทำให้ปริมาตรปอดในลดลงแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเรากระดูกสันหลังคดมันก็จะทำให้ตัวเราไม่ตรงถูกต้องครับแล้วแบบนี้ถ้าเราทำการผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จตัวเราจะสูงขึ้นไหมคะโดยหลักการแล้วจะต้องสูงขึ้นนะครับเหมือนกับว่าเรายืดจากเส้นที่มีความโค้งนะครับยืดเป็นเส้นตรงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยหลังผ่าตัดคนไข้จะสูงขึ้นเพียงแต่ว่าจะสูงขึ้นเนี่ยมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามุมคดของแต่ละคนเนี่ยมากหรือน้อยยังไงบ้างนะครับในคนที่คดเยอะๆเรายืดได้ตรงได้มากเนี่ยก็อาจจะมีความสูงที่เพิ่มขึ้นได้เยอะมากขึ้นแล้ววิธีป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกสันหลังคดล่ะคะคุณหมอตัวโรคกระดูกสันหลังคดโดยส่วนมากที่เราพบในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคกระดูกสันหลังคดในวัยรุ่นซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นผลจากเรื่องของกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นการป้องกันที่จะสามารถป้องกันได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยอาจจะไม่มีเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรมของเราเพียงแต่ว่ามันมีข้อเสนอแนะในกรณีว่าถ้าเราสังเกตพบว่าเอ๊ะเราเริ่มมีความคดเกิดขึ้นเนี่ยควรจะรีบไปพบแพทย์เพราะว่าในโรคกลุ่มนี้ถึงแม้บางทีเราจะไม่สามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถควบคุมไม่ให้มันเป็นเยอะได้เพราะฉะนั้นนะคะรีบกลับบ้านไปดูเลยค่ะส่องกระจกดูเลยนะคะว่าหัวไหล่หน้าอกแล้วก็สะโพกมันมีความเอียงไม่เท่ากันไหมถ้ารู้สึกว่าอุ๊ยไม่เท่ากันอาจจะเป็นโรคกระดูกสันหลังคดรีบพบแพทย์นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ